สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรควันหลงที่ว่าด้วยเรื่องของแนวคิดการลดดอกเบี้ยยังคุกรุ่นอยู่ระหว่างรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยครับนอกจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนะครับในวันเดียวกันฮะครับหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งปปช.ก็ออกมาพร้อมกันครับตอนแรกใครคิดว่าจะเบาลงเบาลงเฉพาะคำพูดครับ แต่ในเนื้อหายังเหมือนเดิมฮะครับข้อเสนอแนะความห่วงใยความเสี่ยงต่างๆยังเหมือนเดิมเพราะสองหน่วยงานตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้จะเรียกว่าท้าทายไหมหรือว่าตามหลักของเขาต้องแบบนี้เพราะเรียกว่าแบบฉีกหน้าท้าทายแล้วกันอ๋อฉีกหน้าเหรอฉีกหน้าท้าทายครับโอ้โหมติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งมีอยู่8 9ท่านไอ้ไม่7ท่านครับ7ท่านลงมติครับลงมติพิจารณาจากฐานข้อมูลว่าจะดำเนินนโยบายดอกเบี้ยที่เป็น1ต้นทุนและเป็นว่าด้วยเรื่องของการดับร้อนทางด้านเศรษฐกิจหรือไม่มติออกมา5ต่อ2โอ้นี่ก็ก่อนนั้นก็บอกแล้วว่าน่าจะคงแต่การคงดอกเบี้ยบอกแล้วน่าจะเสียงแตกก็เสียงแตกจริงๆครับเสียงแตกไป2เสียงที่คิดว่าควรลดดอกเบี้ยในขณะที่ครับไม่ลดดอกเบี้ยคงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมคือ 2.50% ครับแต่ปรับGDP ลดลงคืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี2567ลงมาเหลือเท่าไหร่พี่วีเหลือ 2.5 ถึง 3% จากเดิม 3.2% ในปีนี้นะเหตุผลในการที่คงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยปัจจุบันสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันนี้หนึ่งจากประเมินแนวทางนี้นะอันที่สองอัตราดอกเบี้ยเป็นการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินระยะยาวพูดง่ายๆผมไม่ได้สายตาสั้น ผมสายตายาวไปปุ๊บนนเพราะนั้นทุกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระยะยาวจากคงดอกเบี้ยจะดับทุกเขาบอกว่านโยบายการเงินเนี่ยดำเนินการวันนี้จะเห็นผลอีกโอ้ระยะยาว3เดือนอย่างน้อยนะครับขณะที่นโยบายการคลังเนี่ยดำเนินการวันนี้เห็นผลวันรุ่งขึ้นถูกครับใช่ไหมฮะนโยบายดอกเบี้ยทำไมมันเห็นผลช้าหนึ่งพอขึ้นแล้วหลังจากนั้นกว่าระบบจะรับไปกว่าผู้กู้จะได้กู้ไปมันใช้เวลาเป็นเดือน2เดือนนี่คือ อัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเป็นบรรทัดเป็นฐานในการที่จะแบงก์พาณิชย์หรือว่าเอกชนไปดำเนินการธุรกิจต้องบอกว่าดอกเบี้ยนโยบายนะครับส่วนกำหนดอัตราดอกเบี้ยทั่วไปนี่แหละดูสิฮะตั้งแต่65 30มีนา65นะ 0.50% ไต่ขึ้นมาตลอดครับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไต่ขึ้นมาแล้วก็ยืนพื้นอยู่ที่ 2.50 มาสองรอบยังไม่มีทิศทางหรือว่าขาลงเลย มีแต่คงที่นะฮะว่ากันว่ามติรอบนี้ไอ้สองเสียงที่บอกว่าควรจะลดดอกเบี้ยนั้นเป็นคนภายนอกเอางี้แล้วกันและเหตุผลหนึ่งที่อ้างอึ้งกันอยู่ตอนนี้นายกเสียเหตุผลนั้นอยู่ที่กนง.ครับครับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นแน่นอนครับพอมติออกมา5ต่อ2คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5% คนที่ต้องตอบคำถามคือเพราะก่อนหน้านั้นส่งสัญญาณแรงมากนะดังผมไม่เคยผมว่านายกส่งสัญญาณตรงมากนะมี3คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีพูดตรงๆว่าควรลดดอกเบี้ย1ครับคุณบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นแล้วตอนนั้นใครรัฐมนตรีแล้วใครผู้ว่าแบงค์ชาติเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นพ้นจากคุณเรืองชัยเป็นคุณชัยวัฒน์อ่ะแหละอ๋อคุณชัยวัฒน์ช่วงนั้นวิบูลย์สวัสดิ์แล้วก็สมัยแล้วสมัยคุณทักษิณสมัยต่อมาคือสมัยคุณทักษิณชินวัตรและสมัยต่อมานายกรัฐมนตรีที่พูดให้ลดดอกเบี้ยคือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับแต่ในยุคของคุณทักษิณชินวัตรพอพูดไปผู้ว่าธนาคารกลางแบงค์ชาติไม่ดำเนินการตามก็มีมติปลดผู้ว่าแบงค์ชาติครับหลังจากนั้นปลดผู้ว่าที่ถูกปลดคือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลครับแต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่นายรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยเข้าไปแทรกแซงว่าปลดผู้ว่าแบงค์ชาติง่ายเนี่ย
ขาไปปรับปรุงกฎหมายครับครับปรับปรุงกฎหมายแบงค์ชาติเพราะการดำเนินการอะไรแต่แบงค์ชาติโออิสระนายกเนี่ยเข้าไปปลดแบบเดิมไม่ได้แล้วครับนี่คือ7คณะกรรมการนโยบายการเงินผู้กำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยหรือว่าคณะกรรมการกนง.ที่พี่โอบอกว่า2เสียงที่คาดว่าตอนนี้ไม่มีเขายังไม่บอกนะเขาเคยมีการบอกเหมือนกันเหมือนตุลาการสามนูนเนี่ยว่าใครเสียงข้างน้อยข้างมากแต่แบงค์ชาติเนี่ยเขาไม่เปิดเผยเขาไม่เปิดเผยครับเขาไม่ยอมเปิดเผยเคยมีคนเรียกร้องนะให้เปิดเผยนะมาดูครับนี่คือตัวแทนของคณะกรรมการนโยบายการเงิน7คนผมไล่ไปเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นฤพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นประธานครับอลิสรามหาสันทนะรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรองประธานโดยตําแหน่งแบงค์ชาติรุ่งมลิกามาศกรรมการเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้มาโดยตําแหน่งเลยมาโดยตําแหน่งก่อนนะต่อมาไพบูลย์กิตติศรีกังวานอิสระแต่ไม่แคล้วสายสัมพันธ์ผูกพันกับแบงค์ชาติเป็นอดีตลูกม่อแบงค์ชาติแบบนี้กันฮะมาใน4ท่านเนี้ยมาในนามของคนนอกนะต้องบอกคนนอกนะคนนอกนะแต่ว่านี่คือลูกม่อแบงค์ชาติต่อมาระพีสุจริตกุลดูแล้วมาจากกลต.ดูแล้วมาจากกสิกรรากเหง้าคือแบงค์ชาติครับรากเหง้าคือลูกแบงค์ชาตินะที่เหลือลุงโลดลังสีโยภาสนี่สันติธานเสถียรใจนี่คือคนนอกจริงๆนะเพราะ2ท่านแม้จะมาจากคนนอกแต่ว่าโอ้ลูกม่อแบงค์ชาติรับรองไม่เหวี่ยงครับขณะอีก3เนี่ยนะคือนี่โดยตำแหน่งเขาวางโครงสร้างให้คนนอกมากกว่าแบงค์ชาตินะก็คือ4ต่อ3แต่พอดูไส้ไหนที่มาไงอันนี้ก็ไปสรรหามาเนี่ยก็ยังเป็นคนแบงค์ชาตินะอดีตนะเพราะฉะนั้นพูดแบบนี้ให้ทายนะเพราะก็ยังไม่เปิดเผยนะสองมาจากไหนเนี่ยน่าจะทราบนะดูกันเอาเองนานๆสักทีหนึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเสียงจะแตกครับครับรอบนี้เสียงแตกไป2สะท้อนว่ามีนัยยะว่ารอบหน้าถ้าไม่คงก็ต้องลดละแน่นอนครับก่อนที่จะไปว่าทางธุรกิจเขาดำเนินการยังไงเนี่ยต้องฟังของนายกก่อนว่าหลังจากที่มีมติ5ต่อ2นั้นนายกเดือดดาลมากน้อยแค่ไหนครับนะครับแต่ผลโหวตออกมาอย่างนั้นเรารัฐบาลไปก้าวก่ายไม่ได้ถามว่าเห็นด้วยไหมก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายอยู่แล้วนะครับทางกนง.มีความเป็นอิสระในแง่ของการดำเนินนโยบายการเงินนะครับแต่ว่าเราเองเราก็อยากเห็นอย่างที่ผมเรียนว่าเช้าเมื่อวานนี้อย่างที่ท่านรองนายกภูมิธรรมเรียนไปแล้วเราอยากเห็นนโยบายการเงินการคลังไปด้วยกันนะครับแล้วตรงนี้มันก็เงินเฟ้อติดลบอะนะครับภาษีเดือนแล้วนะครับเป็นไงล่ะใช่ไหมพูดนิ่มๆแต่ว่ากระแทกเข้าไปว่าเราอยากเห็นนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังเดินไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือหน่วยงานแรกแบงค์ชาติถือว่าฉีกหน้าไปรอบแล้วนะเนี่ยนะอย่างนี้แล้วตอนนี้สายหน้าฉีกหน้าหน้าสั่นอยู่ อีกองค์กรหนึ่งก็คือปปช.อย่างที่บอกฮะโอ้8ข้อเสนอแนะในเสนอมาเนี่ยล้วนแล้วแต่หนักๆทั้งนั้นนะเป็นการแถลงการของปปช.ต่อการเดินหน้าที่จะออกมาตรการกู้ยืมเงินมา500,000 ล้านเพื่อดำเนินนโยบายเงินดิจิทัลครับครับ5ทั้งหมด8ข้อทักท้วงข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการศึกษาเรื่องนี้และทำความเห็นเสนอรัฐบาลครับรัฐบาลควรศึกษาวิเคราะห์การดำเนินนโยบายโครงการตามนโยบายรวมถึงชี้แจงความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมว่าผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเนี่ยจะไม่ตกแก่พรรคการเมืองครับโอ้หนักไหมล่ะข้อนี้พูดง่ายๆไปกู้ยืมเงินก็มาหาเสียงท่านต้องชี้แจงเรื่องนี้ ข้อที่2นี่2เอาข้อที่2การหาเสียงของพรรคเพื่อไทยและการแถลงนโยบายต่อรัฐสภามีความแตกต่างกันอย่างไรกกต.ควรตรวจสอบว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เดือดร้อนแล้วครับตรงนี้ก็คือที่เคยเขียนในเอกสารว่าไม่ตรงปกนโยบายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจควรคำนึงถึงความคุ้มค่าความจำเป็นและภาระทางการเงินการคลังในอนาคตไอ้นี่พยายามบอกว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤตและก็ต้องดูฐานะการคลังด้วยพูดง่ายๆคือเขาบอกกู้มาแจกแต่ไม่เกิดดอกออกผลน่ะมันจะมีปัญหาในระยะยาวข้อที่4เสนอแนะว่าคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาความเสี่ยงโอ้โหนี่ข้อนี้พี่โอครับความเสี่ยงด้านกฎหมายนะอย่างรอบครอบอันนี้ขู่ไหมขู่ไหมอย่างรอบครอบและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายข้อนี้หนักข้อที่5รัฐบาลควรมีการประเมินความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตซึ่งอาจพิจารณานำข้อเสนอแนะของปปช.ไปประยุกต์ใช้เพ
พื่อดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใสอันนี้ตีปลาหน้าใส่ไว้ก่อน ต่อมาการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับโครงการเติมเงินหมื่นเนี่ยครับควรพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมและงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบครับตรงนี้ก็ไปสอบถามความคิดเห็นของแบงค์ชาติบอกว่าเรื่องของบล็อกเชนถ้าจะทำก็ต้องไปแก้พรบเงินตราเพราะความหมายของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะสามารถเปลี่ยนมือกันได้มี2 อย่างครับคือธนบัตรกับเหรียญกษัตริย์ธนบัตรนี้ธนบัตรใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายอย่างอื่นถ้าขัดอย่างนี้ชำระหนี้ไม่ได้ครับข้อที่7ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่ศึกษาอัตราความเจริญเติบโตของประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยรู้สึกนายกจะไม่ค่อยพอใจว่าตั้งแต่ชะลอตัวเท่านั้นไม่การประเมินวิกฤตอยู่ที่เราหน้าที่มันใช่หน้าที่ปปช.มั้ยล่ะใช่หากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องการช่วยเหลือประชาชนควรช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่มีฐานะยากจนเปราะบางเท่านั้นอันนี้คือลดไปลงมาโดยยึดจากงบประมาณปกติมิใช่การออกพ.ร.ก.เงินกู้ครับแน่นอนครับเมื่อแถลงออกมาแบบนี้ชัดเจนปปช.แถลงแล้วแน่นอนไม่ใช่เอกสารเถื่อนแน่นอนเนี่ยนายกบอกว่า5เหตุต้องกู้เงินครับ5เหตุผลต้องกู้เงินดิจิตอลเนี่ยเศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่โควิดขยายตัวได้เพียง 3.6% ในช่วงปี 53 ถึง 62 ครับอันนี้ใช่ครับตัวเลขต่อมาเศรษฐกิจไทยน่ะฟื้นตัวช้ามากแม้ว่าเริ่มฟื้นแต่เติบโตในอัตราที่ต่ำต่ำถ้าเทียบกับอาเซียนเทียบกับโลกเนี่ยเราฟื้นตัวช้าต่ำการลงทุนของไทยอยู่ในระดับต่ำมากกว่าหลายประเทศอันนี้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี53ถึง62นะสัดส่วนการลงทุนต่อ GDP ของไทยอยู่แค่ 23.6% เท่านั้นนี่เหตุผลที่3ครับเหตุผลที่4อัตราเงินเฟ้อลดลงต่อเนื่องช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับขณะที่ครัวหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นทะลุเพดานจาก70เป็น 91.6% นะครับทำให้ประชาชนมีแรงกดดันเรื่องของหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นนี่อ้าวเหตุผลข้อที่5ครับพี่วีวิกฤตการเรื่องการขาดสภาพคล่อง liquidity crisis เนี่ยในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยเริ่มเห็นแล้วเห็นจากไหนเห็นจากการปล่อยกู้ของสถาบันการเงินที่ลดลงเนื่องจากการระดมทุนผ่านตลาดทุนลดลงเช่นเดียวกันครับ นี่คือ5วิกฤต5เหตุผลวันก่อนพี่โอบอกแล้วว่าพอมีสภาพคล่องแต่เมื่อไม่ปล่อยปั๊บเนี่ยเขาไปปล่อยกู้ไอ้แบงค์ชาติไงแบงค์ชาติคือผู้กู้สุทธิในตลาดเงินผ่านตลาดลีโป้ครับ ครับคืออัตราการฝากเงิน14วันนั่นแหละRP 14วันนั่นแหละที่ขึ้นดอกเบี้ยนั่นแหละดอกเบี้ยสูงก็ยิ่งได้ประโยชน์ส่วนต่างมาร์จิ้นใช่ไหมนี่ถ้าแบงค์รับฝากเงินมาที่1บาทบตอนนี้ดอกเบี้ยเอาที่ 1% แล้วกันรับฝากเงินมา 1%ปล่อยกู้มีความเสี่ยงไม่ปล่อยกู้เพราะนั้นเงินฝากที่เข้ามาเรื่อยๆจะเอาไปไหนก็จะเอาไปฝากไปกู้เงินเอาไปปล่อยกู้ในตลาดลีโป้แล้วใครกู้เงินสุทธิธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะคนทำหน้าที่ดูดซับสภาพคล่องครับแต่ตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าตัวเลขการยิ่งขึ้นตัวเลขการปล่อยกู้ของสถาบันเงินเดือนให้กับการลงทุนน้อยก็ต้องเป็นไก่กับไข่นะใช่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าไม่มีการลงทุนไม่รู้จะปล่อยยังไงใช่นายกแน่นอนครับไม่พอใจอีกองค์กรหนึ่งก็คือปปช.เนี่ยครับหลังจากเอกสารและคำแถลงของปปช.อย่างเป็นทางการดูซอฟลงแต่จริงๆเหมือนเดิมนายกรัฐมนตรีสวนหมัดปปช.ทันทีจริงๆสวนถึงขั้นว่าเรื่องของวิกฤตไม่วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหน้าที่ปปช.ไหมหน้าที่ของท่านคือเสนอมาแล้วเรื่องการทุจริตต้องระมัดระวังตรงนี้ผมก็น้อมรับน้อมรับข้อห่วงใยเรื่องทุจริตไม่ทุจริตเนี่ยเขาน้อมรับน้อมรับแต่ข้อห่วงใยว่าและข้อเสนอว่าเศรษฐกิจไม่วิกฤตเนี่ยไอ้นี้ใช่หน้าที่ไหมใช่อารมณ์ทำนองนั้นโมเรื่องนี้เป็นตัวสะท้อนเรื่องหนึ่งนโยบายการทำงานของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องทั้งที่แถลงไว้ในสภาและแนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ง่ายครับขวากหนามข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องปปช.ไม่เรื่องความเห็นต่างของแบงค์ชาติคือตัวสกัดกั้นในแนวคิดและกระบวนการทำงานของรัฐบาลครับแต่เบรกหน้าอย่าไปไหนครับมาดูท่าทีของก้าวไกลเปลี่ยนเป้าแต่เป้าหมายยังเหมือนเดิมครับล้มยักษ์ครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของก
การหาเสียงจากมาตรา112บริบทของก้าวไกลกำลังแปลเปลี่ยนในทางการเมืองและการหาแนวร่วมมาสนับสนุนในแนวคิดแนวทางด้านการเมืองครับแน่นอนครับก้าวไกลเนี่ยเขามากับพรรคการเมืองแห่งความหวังพรรคการเมืองที่สนใจแตะเรื่องของโครงสร้างครับอะไรที่เป็นเกี่ยวโครงสร้างของประเทศอ่ะเขาจะแตะตรงนั้นเหมือนจะโดนใช่ไหมครับแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติห้ามพูดห้ามเขียนห้ามทำอะไรเกี่ยวกับการหาเสียงการพูดเรื่อง112เนี่ยครับโอ้แล้วแบรนดิ้งความเป็นก้าวไกลก็ต้องหาเป้าใหม่อะไรที่เกี่ยวข้องโครงสร้างของประเทศบ้างแน่นอนครับปัญหาที่ก้าวไกลเกาะมาตลอดและก็หลังจากนี้จะถูกขยายเป็นเป้าใหญ่เพื่อจะล้มยักษ์เนี่ยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่กองทัพครับแน่นอนครับเป้าเดิม112เป้าใหม่คือกองทัพครับผลการเลือกตั้งในรอบที่ผ่านมาผู้เลือกตั้งทั้งหมดผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้ง52ล้านคนผู้มาใช้สิทธิ์39ล้านคนครับปรากฏว่าพรรคก้าวไกลได้คะแนนชุดเดียวทั้งหมด 14.4 ล้านคะแนนเสียงครับเพื่อไทยได้เท่าไหร่พี่วี10ล้านเสียงพรรคอื่นๆไม่ต้องพูดถึงครับหลักล้านครับเพราะฉะนั้นแนวคิดแนวทางในการสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองต้องเดินหน้าต่อไปครับแต่จะเดินหน้าต่อไปถ้าเดินหน้า112จะเจอ3ความเสี่ยงครับครับความเสี่ยงอะไรก่อนเสี่ยงยุบพรรคครับเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีคนไปร้องต่อกกต.ตามเงื่อนไขว่าขัดกับมาตราว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองครับเข้าข่ายยุบพรรคครับต่อมาเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยมันก็ดำเนินการง่ายๆครับนายทะเบียนพรรคตรวจสอบ7วันตั้งเรื่องรวบรวมหลักฐานส่งกกต.กกต.ส่งศาลครับวินิจฉัยเสร็จก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญไอ้นี่เห็นไหมล่ะเจอกับความเสี่ยงหลังจากสกัดพิธาแล้วความเสี่ยงต่อมา ความเสี่ยงว่าด้วยเรื่องเจอความผิดฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับเส้นทางนี้ไปที่ปปช.ครับบรรดาคุณพิธากับส.ส.ก้าวไกลอีก44คนน่ะที่ลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เสียวาบครับเรื่องนี้ขั้นตอนยังไงปปช.ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยถ้าเห็นว่าฝ่าฝืนจริยธรรมเนี่ยโทษสูงสุดเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งครับตลอดชีวิตด้วยนะพี่วีต้องครับเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน10ปีไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆครับความเสี่ยงต่อมาความเสี่ยงที่3เป็นความเสี่ยง ว่าจะสร้างพรรคสร้างคนรุ่นใหม่ทันไหมถ้าหากว่าแกนนำเหล่านี้พี่วีหลุดหมดเนี่ยถูกสอยหมดเนี่ยบรรดาพรรคก้าวไกลจะเจอความเสี่ยงก็คือสร้างบ้านมีบุคลากรไม่พอรองรับครับครับจะเดินหน้าไปมือ112ไม่ได้ครับมาตรา112ก็จะจบอยู่ตรงนี้ครับแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่วินิจฉัยโดยตรงว่าห้ามแก้ไขมาตรา112อย่างชัดเจนแต่กำหนดไว้ครับว่าถ้ามีเจตนาจะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์จากความเป็นชาติเมื่อไหร่ทำไม่ได้ครับเพราะเป็นไขว่ความมั่นคงของรัฐถ้าจะยกความผิด112ตามความฐานความผิดออกจากด้านความมั่นคงของราชอาณาจักรก็ไม่ได้อีกครับเพราะอนาคตการแก้ไขมาตรา2ก็เป็นไปได้ยากจนถึงขั้นจบไปแล้วโดยสิ้นเชิงเพราะต้องหาเป้าใหม่ไหมจุดขายมาตรา112จบเราเห็นชัดๆท่าทีของก้าวไกลเปลี่ยนไปไหมที่ประชุมล่าสุดใช่ไหมใช่เปลี่ยนไปครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเลยตอนนี้มันแผ่กระจายปกคลุมไปที่คณะกรรมการบริหารพรรคตอนนี้ท่าทีของก้าวไกลต่อมาตรา112เป็นยังไงพี่วีอ๋อตอนนี้ก็เป็น2ฝ่ายป่ะ2ฝ่ายเปลี่ยนไปครับท่าทีของคุณพิธาท่าทีของคุณชัยธวัฒน์ชัดเจนที่สุดแล้วชัดเจนในหน้าเว็บไซต์ก็มีการลบออกนโยบายออกจากเพจของก้าวไกลซึ่งเขาทำตามคำสั่งของศาลใช่แล้วก็ก้าวไกลตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงมาตรา112อีกเลยเพราะถ้าพูดไปว่าโดนเต็มๆโดนเต็มๆเขารู้ตอนนี้เขารู้แล้วไงคำสั่งศาลรู้แล้วไงอ้าวแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะไปไหนล่ะมันเจอขนาดนี้จะพูดเรื่องอะไรล่ะเมื่อเป็นนักการเมืองเนี่ยแล้วเป็นแบรนด์ของก้าวไกลด้วยเนี่ยที่เคยพูด112มาตลอดเนี่ยแล้วจะพูดเรื่องอะไรล่ะเมื่อเป้าใหญ่112ที่ยิงไปที่หัวใจของคนในวัยรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้าสู่แนวคิดและมีสิทธิ์โหวตทางการเมือง
ป้าใหญ่เปลี่ยนไปตอนนี้พุ่งตรงไปที่ไหนเป้าใหม่ครับกองทัพครับนี่เราเห็นภาพภาพหนึ่งตอนนี้ก้าวไกลกำลังจับกองทัพมาเป็นคู่ชกรอบใหม่แทนที่112ครับโอ้มีคู่ชกเรื่องอะไรบ้างเยอะมากนะเยอะมากเราเห็นเรื่องหนึ่งในแนวนโยบายของก้าวไกลนโยบายก้าวไกลคืออะไรครับนี่ปฏิรูปกองทัพปฏิรูปการบริหารจัดการอำนาจปฏิรูปว่าด้วยเรื่องของเรื่องของคนและการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมนโยบายเขาคืออะไรทำให้รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพหยุดการแทรกแซงทางการเมืองโดยกองทัพลดขนาดกองทัพลดจำนวนนายพลคุ้มครองทหารชั้นผู้น้อยคืนธุรกิจกองทัพให้รัฐบาล คืนที่ดินกองทัพให้ประชาชนและยกเลิกเกณฑ์ทหารเห็นไหมล่ะครับครับยักษ์ตัวใหม่แทนที่112กลายเป็นนายทหารครับมาเปิดหน้าชกแรกปังแรกเลยก้าวไกลปะทะกับกองทัพอากาศครับ จี้ให้กองทัพอากาศเลิกทำสนามทูปาเตมีและสนามงูครับคืนที่ดินเฉพาะสนามทูปาเตมี626ไร่อ่ะพี่วีครับมาสร้างศูนย์สาธารณะและศูนย์การเรียนรู้สำหรับประชาชนเป็นการทั่วไปเออนี่ไงเริ่มแล้วเริ่มแล้วคืนไปเลยนี่เป็นข้อเสนอใกล้สนามบินดอนเมืองคือสนามเรียกสนามอะไรสนามงูอ๋อนั่นคือสนามงูนะสนามการตรัสอ๋อการตรัสส่วนสนามทูปะเตมีน่ะก็ใกล้ๆกันแหละเป็นสนามที่กองทัพอากาศตรงโน้นนะเขาเรียกเป็นอีกสนามนึงกองทัพอากาศให้เลือกและคืนกลับมา625ไร่นะคืนไปที่กรมธนารักษ์และจากนั้นให้อบจปทุมธานีเนี่ยมาขอใช้พื้นที่ดินทำสวนสาธารณะศูนย์เรียนรู้Public Space นี่เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับบุคคลทั่วไปกองทัพอากาศควรเลิกทำสนามกอล์ฟถ้าอยากทำครอบครองถ้าอยากครอบครองพื้นที่นี้อยู่ทำหนังสือขอความเห็นชอบจากอบจซะปทุมธานีและนำพื้นที่นั้นมาทำสวนสาธารณะกองทัพอากาศทำให้คืนที่ให้กับราชพัสดุและยังครอบครองไว้เดิมแต่เปลี่ยนพื้นที่ของสนามกอล์ฟให้กลายเป็นสวนสาธารณะแทนก็ทำได้ก็มีทางเลือกนะถ้าไม่มอบให้กับธนารักษ์หรือว่าอบจ.ทุมเนี่ยตัวยังอยู่กองทัพอากาศได้แต่เปลี่ยนรูปแบบนะเปลี่ยนรูปแบบจากสนามกอล์ฟเป็นก็สวนสาธารณะเหมือนเดิมเราเคยได้สนามกอล์ฟมาเป็นสวนสาธารณะแล้วหนึ่งที่ที่ไหนนั่นก็คือสวนรถไฟครับเดิมทีคือสนามกอล์ฟของการรถไฟอยู่ที่จตุจักรครับเออใช่นะตอนหลังกลายเป็นสวนสาธารณะที่เป็นปอดของคนกรุงส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่เกษียณอายุไปใช้ออกกำลังกายเล่นกีฬาซึ่งเป็นกิจการภายในบุคคลภายนอกก็เข้ามาใช้บริการได้สนามกอล์ฟไอ้อะไรนะกันตารัตกันตารัตคือสนามงูที่สนามบินนะคนที่เข้ามาใช้บริการจะต้องลงทะเบียนตามข้อตามกฎของ ICAO ก็บอกถ้าเลิกตรงนี้จะมีคนตกงาน 2,000 คนพอพูด 2,000 คนปั๊บก้าวไกลก็สวนทันทีมาจากไหนบ้างฮะจริงๆโดยหลักการอย่าพูดถึงการว่าคนตกงานครับหลักการถูกไม่ถูกก่อนและถ้าเกิดคนตกงานมาจากหลักการนั้นจะเยียวยายังไงตอนนี้ต่อไปก้าวไกลเปิดศึกกับกองทัพแบบหมัดต่อหมัดครับก่อนหน้านี้เรียกร้องเรื่องอะไรความโปร่งใสโครงการเรือดำน้ำเรือดำน้ำนี่กับไอ้ทอรอทอรอเลยฐานเรือตอนนี้รัฐมนตรีกลาโหมเชิญก้าวไกลมาร่วมเป็นคณะศึกษาและหาทางออกการแก้ไขเรือดำน้ำครับแต่ถูกปฏิเสธครับใช่ไหมก้าวไกลไม่ไปสถานการณ์แล้วฐานเรือแล้วทหารเรือยังไม่จบยังมีเรื่องอะไรอีกล่าสุดสดสดร้อนๆครับก้าวไกลเนี่ยเสนอเรื่องในชั้นการมาธิการด้วยนะศึกษาเรื่องนี้ครับว่าด้วยเรื่องอำนาจของกองทัพกับการบริหารจัดการสาธารณะว่าด้วยเรื่องของโรงไฟฟ้าที่สัตหีบครับให้ถ่ายโอนโรงไฟฟ้ากิจการไฟฟ้าที่เป็นสวัสดิการและสัมปทานของกองทัพเรืออยู่เนี่ยในพื้นที่สัตหีบไปอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซะเนื่องจากขายไฟฟ้าให้กับประชาชนแพงกว่าปกติอ๋อในสังกัดของไอ้ของทัพเรือเนี่ยเหรอเออขายแพงแต่ถ้าคืนให้ส่วนภูมิภาคขายถูกกว่าก็ไม่รู้แหละต้องรับอ่ะเออแต่ว่าตัวกลางแต่ว่าก้าวไกลเขามีทางออกนะนะแต่จะกันบางส่วนไม่ให้กองทัพเรือนะนี่คุณสุทินบอกว่าเอาล่ะคืนก็ได้แต่จะกันบางส่วนใช้ในกองทัพเรือเออใช่
โรงไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าที่สัตหีบนี่คุณเบนจาเขาไปตรวจสอบพบครับผลิตออกมาเพื่อความมั่นคงใช้เพื่อความมั่นคง 40% ครับ 60% จำหน่ายให้กับประชาชนฉะนั้นถ้าพูดแบบท่านรัฐมนตรีไอ้กลาโหมคุณสินก็คือ 40% ยังเหมือนเดิมอ่ะ60นี้ก็ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขายให้ประชาชนไม่ใช่ไปอยู่ในมือของกองทัพเรือครับเห็นไหมล่ะครับหมัดต่อหมัดที่แลกกันยังมีอีกครับก้าวไกลยังเดินหน้าอีกเรื่องนึงคือว่าด้วยเรื่องสู้รบปรบมือกับเรื่องเกณฑ์ทหารและผลของเกณฑ์ทหารทำให้เกิดอะไรขึ้นพลตำรวจโทไอ้พลโททวีพูลลิมสาครปบผู้บัญชาการหน่วยรักษาดินแดนมอบหมายทหารพระธรรมนูญไปแจ้งความดำเนินคดีของสสจิรัตในข้อหาปลอมแปลงเอกสารหรือใช้เอกสารสด9ปลอมครับคือตอนนี้ขั้นตอนยังแบบขั้นตอนยังอีกไกลมั้งสด43คือขั้นตอนยังไม่รู้ขั้นตอนไหนแต่ว่าในพื้นที่ตอนนี้ก็เตรียมคนเลือกตั้งกันเปิดหน้าชกจากยักษ์ตัวใหม่มาเป็นยักษ์ตัวใหม่ที่โดนใจคนอยู่ตอนนี้คือการเดินหน้าปฏิรูปลดขนาดของกองทัพครับNation Insightครับสวัสดีครับสวัสดีครับ